คุณจริตมีอะไรถามเปล่าแก้ปฏิฆะเกิดจากความเมตตาเลยจริงๆคนที่มีปฏิฆะเพราะความเมตตาก็เพราะว่าตาเนี่ยหูเนี่ยไม่ค่อยเจ็บปิดบ้างเธอต้องไปหาพระปิดหูปิดตาพระปิดตาเอาองค์ใหญ่ๆนะองค์เล็กๆไม่ได้ไม่มีสตินึกเท่าทันเอาแบบที่ก็ทำเป็นโฟมใหญ่ๆแล้วห้อยคอไว้เบาคอด้วยองค์ใหญ่ด้วยคือหมายเอาว่าจริงๆแล้วคนที่มีอารมณ์ปฏิฆะคือว่าไม่ชอบใจจากความเมตตาส่วนใหญ่คือว่าใช้คำว่าเสือกก็ได้แต่ว่ามันอดไม่ได้เป็นคนที่อดไม่ได้เพราะมันไม่ได้ฝึกที่จะอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้เพราะว่ามันเห็นปั๊บก็รำคาญเห็นปั๊บก็ไม่ถูกใจเห็นปั๊บก็ไม่เป็นดังใจมันอย่างนี้เออถ้าจิตของเรามันเต็มไปด้วยการส่งออกไปแล้วก็มาทำให้จิตเราเสียถ้าตามอย่างหลวงปู่ดุลย์ว่าอย่าส่งจิตออกนอกแปลว่าเห็นก็อย่าส่งจิตตามไปตามที่ตาเราเห็นนะได้ยินอย่าส่งจิตไปตามที่เราได้ยินมันต้องฝึกคือคนที่มีความเสียหายจากการที่ไม่ระวังตาไม่ระวังหูเนี่ยหรือไม่ได้ระวังสิ่งที่เข้าไปกระทบอะไรลิ้นเล่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่าเราฝึกมันน้อยฝึกความหนีตัวเองอยู่ในความสงบน้อยพอเราไม่ชอบสงบเราชอบวุ่นเราไปชอบที่จะไปทำอะไรมากๆตามันก็ต้องเห็นมากได้ยินมากเป็นธรรมดาไหมมันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าคนมันขี้เกียจแล้วคือมันเบื่อหน่ายมันก็ไม่อยากจะสนใจในสิ่งที่ตาเห็นหรือว่าหูได้ยินสักเท่าไหร่นะมันก็เบื่อแกยังไงก็เรื่องของแกยังไงก็เรื่องของแกในเรื่องของแกมันก็ทำให้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ไหมก็ได้ถ้าคนเหล่านี้จึงไม่มีปฏิฆะเพราะความเมตตาจะมีปฏิฆะเพราะมีมานะมากกว่ามันต่างกันอย่างนี้นั้นจิตทุกคนเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากหรอกจำเป็นเพราะว่าการที่เราปล่อยมันมากปล่อยมันมากมันก็เลยแสดงสิ่งที่เราไม่ได้ไปก็เลยยับยั้งหรือไปฝึกมันเนี่ยมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติบ่อยขึ้นคนที่พอเห็นคนอื่นทำอะไรก็อดใจไม่ได้เห็นสัตว์ก็ไม่ได้เห็นได้ยินเสียงนิดเสียงหน่อยก็ไม่ได้คือมันใจมันไปแล้วมันไปสนใจว่างั้นดีกว่าพอไปสนใจปั๊บสิ่งนั้นมันก็ต้องเกิดความไม่ชอบในใจเรามากเพราะว่าเรื่องที่เราไปรู้ไปเห็นเนี่ยในโลกเนี่ยที่จะทำให้เราไม่วุ่นวายไม่มีหรอกมันวุ่นวายเพราะมันสร้างให้ใจของเรามันไม่สงบมันต้องไปวุ่นวายกับสิ่งที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินแล้วมันเก็บทุกเม็ดอ่ะมันก็มันเห็นทุกคนมันก็ไปเอากับทุกคนสัตว์ทุกตัวเห็นก็เอากับสัตว์ทุกตัวของที่เห็นทุกชิ้นก็เอากับของทุกชิ้นมันถ้าเราเป็นอย่างนี้ยากที่จะทำให้สมาธิจิตของเรามันทรงตัวได้ดีมันจะไปดีก็ตอนที่เราปิดหูปิดตาแล้วหมายถึงว่าตอนนั้นมันเงียบสงัดแล้วเราก็หลบการมองเห็นอะไรได้การปิดตาแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเรานะตอนนั้นเธอก็จะเจริญสมณธรรมของเธอมันก็ได้ผลหรอกแต่ถ้าเราอยู่กับเสียงอยู่กับการที่ตาเราเห็นคนได้ยินเสียงมันวุ่นวายอย่างนี้จิตของเธอไม่มีทางที่จะนิ่งสงบได้ง่ายๆนอกจากว่าเธอยังดำเนินอยู่ในสมาธิที่แก่กล้าอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงนั้นนะเช่นเธอยังมีพุทธานุสติเป็นกำลังเธอยังพิจารณาของเธอในอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สงบของเธอเลี้ยงอารมณ์ของเธอไว้ไอ้เงี้ยเธอจะสังเกตว่าตาของเธอไม่สนใจหูของเธอรู้ไม่ใช่ไม่รู้บางทีก็มีอารมณ์ไม่ชอบแต่ว่าความไม่ชอบก็ไม่ดึงให้เธอคิดอีกเพราะว่าเธอกำลังคิดในสิ่งที่เธอกำลังกำหนดแต่การฝึกอย่างนี้มันไม่สามารถที่จะเป็นได้โดย
นานๆมันดีประเดี๋ยวนึงดีตอนที่เราตั้งใจอยากจะทำพอเราปล่อยตัวปั๊บมันก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าโดยนิสัยเราไม่ได้ฝึกในการระวังหรือว่าเบื่อหน่ายต่อการรับรู้บางทีคนอย่างเนี้ยมันมากๆ มันก็เขาเรียกเหมือนน้ำเต็มตุ่มมันจะเบื่อเร็วเบื่อคนง่ายเบื่อเรื่องราวรับรู้ง่ายไม่อยากรับรู้ไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นไม่อยากอะไรเลยนะก็เรียกมันเห็นมามากแล้วตัวเองมันเต็มอ่ะก็เต็มแม้ว่ามันไม่เคยเอามันออกไม่เคยจะปล่อยไปเกาะมันซะทุกอย่างเกาะมันก็คิดทุกเรื่องคิดทุกเรื่องส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจซะมากกว่าไอ้เรื่องถูกใจมันมีน้อยเรื่องไม่ถูกใจมันเยอะเพราะสุขไม่ถูกใจมันเยอะมันก็ทำให้จิตมันก็เต็มไปด้วยความคิดที่มีปฏิฆะเพราะมันมีปฏิฆะขึ้นมาโดยอาศัยที่ใจมันเป็นไปเพราะความเมตตามันยิ่งปฏิฆะนานเพราะว่าเราเจตนาดีใช่ไหมล่ะเราทำด้วยความรักเขานะเราทำด้วยความสงสารเขาเนี่ยนะมันก็เลยทำให้สิ่งนี้มันอยู่ในใจเรานานเกินไปปฏิฆะวิธีแก้ต้องแก้ตั้งแต่เหตุคือตาหูจมูกลิ้นกายเธอต้องพยายามอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันมาชนใจเธอง่ายๆกันไม่ตั้งแต่ต้นเลยถ้าต้นเนี่ยมันไม่ใส่ใจซะแล้วท่ามกลางเบื้องปลายเธอก็ไม่จะมานั่งแก้มันถูกไหมล่ะเหมือนภาชนะถ้าเธอไม่เปิดฝาแล้วอะไรมันไม่ลงไปในภาชนะเธอก็ต้องมานั่งล้างมันอีกประมาณข้อนี้ฉันใดนะนี่มันไม่ได้เป็นทุกคนนะมันเป็นแต่จิตบางดวงที่ปล่อยมานานปล่อยให้ใจมันไปรับรู้อะไรแล้วไปสนใจไปทำมันจนเรียกว่าไม่เบื่อต่อการที่เจ็บทั้งที่มันมีความสุขมันมีแต่เรื่องทุกข์ซะมากแต่อย่างนั้นแต่เราเบื่อมากๆ มันก็จะกลายเป็นคนที่หนีไปเลยไอ้นี่คือแก้ไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะตาหูของเรานี่แหละมันไม่หยุดสายเธอต้องใส่แว่นที่เขาหลอกตาดูมันลูกตามันเปิดเนี่ยแต่จริงแล้วมันไม่เห็นอะไรนะปิดปิดหูปิดตาคำโบราณเขาจะบอกเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ก็ประมาณว่าอย่ามาอยู่ตรงนี้อย่ามาอยู่ตรงนี้อย่ามาได้ยินตรงนี้ไปมันไกลๆซะให้มันเลยเรื่องตรงนี้เฉพาะหน้าไปซะถ้าเธอฝึกมันบ่อยๆเราจิตมันก็จะคุ้นเคยต่อการไม่ใส่ใจแต่ถ้าเราไม่ฝึกมันเลยแก้ไม่ได้ปฏิฆะยังไงเสียมันก็ปฏิฆะเรื่อยยันตายแล้วเธอจะบ่นว่าเบื่อเหลือเกินเบื่อเหลือเกินกูเบื่อคนเหลือเกินกูเบื่อสัตว์เหลือเกินกูเบื่อนู่นเบื่อนี่เบื่อนั่นมันไม่แปลกอะไรที่เธอจะบ่นเพราะว่าเธอรับมันมาซะเต็มเหยียดขนาดนั้นมันเกินพิกัดคนปกติทั่วไปเขาแสดงว่าเธอโลภมากโลภปฏิฆะมีไหมอยากเอาแต่ปฏิฆะใส่ในใจอย่างเดียวก็เพราะอะไรก็คุณไม่ปิดมันมั่งนี่คุณจะเปิดรับอย่างเดียวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินได้ฟังมันก็เก็บทุกเรื่องเอาทุกอย่างมันต้องพยายามที่จะรู้ว่าปัญหาของเราจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยถ้าเธอปิดมันซะบ้างเนี่ยเธอจะมีความสุขมากเลยจริงๆและเป็นคนที่ไม่ได้คิดร้ายกับใครเลยเพราะว่าการมีปฏิฆะเพราะความเมตตาแสดงว่าเธอเนี่ยมีจิตเป็นจิตดีมากจิตไม่มีมานะถือตัวถือตนอะไรมากมีแต่ความเมตตาและความสงสารในจิตของเธอนะแต่มันมีข้อเสียตรงที่เธอไม่เลือกที่จะระวังใจของเธอตอนที่ตาเธอเห็นคือมันเก็บไปสมุดเก็บหมดทีนี้มันก็เป็นเรื่องทั้งสกปรกทั้งดีทั้งดีทั้งสกปรกมันก็อยู่ไปสมไปในที่เดียวกันเหมือนเธอมีอะไรก็อยากได้ก็เหวี่ยงใส่ห้องเธออะไรก็มาก็เหวี่ยงใส่ห้องเธอไม่เก็บ
ไม่จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่พยายามจะเลือกที่จะเอาอะไรมาใส่ห้องเธอกูเห็นอะไรกูใส่หมดเลยเนี่ยเดินเก็บถุงพลาสติกใส่โยนใส่ห้องเนี่ยมีขี้ถุงพลาสติกก็โยนเวียนเข้าไปในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเข้าไปในห้องเราทีนี้เธอทำไงเบื่อเหลือเกินห้องกูรกเหลือเกินแล้วมาบ่นว่าห้องรกเหลือเกินมันจะไม่รกยังไงเราเสียดายเห็นอะไรเก็บหมดเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้มันต้องฝึกไหมต้องฝึกมันไม่มีจิตใครที่มันเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้อยากให้มันเกิดแค่เขาว่ามันเป็นแล้วจะให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดไปเราจะไปยอมแล้วมันเป็นอย่างนี้มาแล้วเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่แก้มันไม่แก้เพราะมันไม่คิดจะแก้ถ้าคนเราคิดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันไม่สายเพราะว่าจิตมันสามารถฝึกได้อย่างอื่นเธอฝึกไม่ได้เธอฝึกไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มันก็จะเริ่มชินเป็นปกติใช่ไหมแล้วเราพอใจกับสิ่งนี้มันก็จะอยู่กับเราเรื่อยไปแต่ถ้ามาเธอละความพอใจกับสิ่งที่เธอชอบที่จะให้อารมณ์ของเธอมันห่างเรื่องการรับรู้สิ่งต่างๆเดี๋ยวเธอก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเพราะว่าจิตของเธอมันยังเต็มไปด้วยความคุ้นเคยเขาจะบอกฝึกอย่างนี้อย่างน้อย5 ปี 5 ปีเนี่ยฝึกตั้งแต่ตื่นยันหลับนะมันเป็นเรื่องที่การฝึกจิตตามโบราณอาจารย์ท่านมักจะแนะนำว่ามันต้องอย่างน้อยต้องอยู่ต่อเนื่องกันเนี่ย5 ปีจิตมันถึงจะเริ่มชินต่อการฝึกถ้าปีหนึ่งยังอย่าพึ่งมันยังไม่ดีหรอกมันยังเป็นลองอยู่พอปีที่2มันก็เริ่มดีพอปีที่3มันก็เริ่มงามใช่ป่ะมันเริ่มดีแล้วใช้ประโยชน์ได้แล้วแล้วถ้าปีที่4เธอปล่อยปะแล้วเลยเดี๋ยวก็จะเริ่มเลวแล้วเริ่มเสียแล้วถ้ายังทรงความงามของเธอไป4 ปี 5 ปี 5 ปียังงามอยู่นะเอาละจิตของเธอพอใช้งานได้เป็นอย่างนั้นรวมแล้วปฏิฆะเพราะความเมตตาเนี่ยมันมีได้ไม่แปลกแต่มันมีเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันไวเกินไปที่เราไม่รู้จักเบรกมันบ้างยั้งมันบ้างต้องเตือนนะมันไม่ได้เป็นทุกคนแต่บางคนมันปล่อยมากปล่อยมากมันก็จะไปรับรู้เรื่องเรามากๆถ้าหูตาเธอเห็นแต่พระเห็นแต่สิ่งที่ดีไอ้อย่างเนี้ยจิตถ้าจิตประเภทนี้อยู่ในที่ที่มีแต่คนดีทั้งหมดนะคนไม่ฝังใจเธอเลยให้ทำให้เธอปฏิฆาเธอจะมีความสุขมากเลยอยู่ในโลกนี้แหมเห็นอะไรก็ชุ่มชื่นใจหัวเราะสนุกสนานคืนเคงมีแต่เรื่องดีๆให้เธอได้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยเธอมีความสุขอยู่แล้วเพราะว่าเธอไม่มีอะไรในใจเนี่ยเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่สิ่งที่เรื่องมันมากก็ว่าเธอไม่กันในสิ่งที่มันเข้ามาส่งจิตออกไปรับรู้มันมากเกินไปเรียกว่าส่งจิตออกนอกว่าอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นอะไรเป็นอะไรเสียทราบไหมล่ะน้องปู่ว่าเป็นอะไรฮะเป็นทำเมาไม่เมาแล้วมึนมันก็ทำให้เราไม่สามารถหาความสุขได้เลยปล่อยมันออกอย่างนั้นปล่อยไปรับมันรับมันแล้วเธอก็มาในใจไปรับเรื่องดีเธอก็สุขรู้สึกว่าพอใจยินดีพอไปเจอเรื่องไม่ดีเธอก็เอาแล้วปฏิฆะเกิดแล้วขัดใจเนี่ยขัดใจนั่นไม่มีใครเป็นโทษต่อเธอเลยนอกจากตัวของเธอเองที่ไม่ระวังต่อการที่รับรู้สิ่งต่างๆในผัสสะทั้งหลายที่ตามถ้าจะฝึกกรรมฐานเธอควรจะฝึกอายตนะถึงจะมีผลเพราะว่าเวลาที่เธอปล่อยมันมากไปเธอต้องกลับมาฝืนมันกับคนอื่นที่เขาไม่ปล่อยมันมานานอายตนะก็ไม่ต้องฝึกเพราะเขาฝึกมาดีแล้วเขาจึงไม่ค่อยจะใส่ใจในการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆไม่ได้สนใจว่ามันยังไงนะหน้าลมปฏิฆะพวกนี้ไม่เกิดมันมาเกิดอีตรงที่เราถือตนว่าดีกว่าคนอื่นตรงที่เราพยายามเลือกในสิ่งที่ดีให้กับเรามามากๆเราก็กลายเป็นผู้ที่มีอะไรดีมากกว่าคนอื่นเขาพอเห็นคนอื่นเขาไม่ดีหน่อยผิดจากสิ่งที่ดีที่เราเคยทำมาหน่อยมานะไปแล้ว
มีมานะไอ้เนี่ยปฏิฆะเกิดเพราะมานะไอ้ปฏิฆะเกิดเพราะความมีมานะเนี่ยละยากละยากกว่าปฏิฆะที่มีเมตตาเป็นปฏิฆะเพราะคนเหล่านั้นไม่ยุ่งกับใครเลยก็ไม่มีปัญหาจบแต่อันนี้ไม่ยุ่งกับใครเลยมีปัญหาไอ้มานะเนี่ยนะโทสะเพราะมีมันไม่ยุ่งกับใครเลยไม่เอาใครเลยไม่ได้สนใจใครเลยจะมาอย่ายุ่งกับกูนะมีเท่านี้จะเริ่มยุ่งกับกูเมื่อไหร่เลยกูขึ้นนะจะไม่ยุ่งกับกูก็ไม่ว่าอะไรไม่มาอะไรด้วยก็ไม่ว่าอะไรไม่จะมาชมไม่จะมาด่าไม่จะมาสอนไม่จะมาสั่งไม่จะมานู่นมานี่มานั่นด้วยนะเออคนมีมานะประเภทนี้ก็ลอยตัวไปสบายจะมีเสียงส่งเสียงจะมีเรื่องวุ่นวายใครจะเป็นยังไงก็ไม่ใส่ใจด้วยหรอกเขาก็ทำเรื่องเขาไปแต่ห้ามยุ่งนะถ้ายุ่งต้องพูดเพราะๆนะมานะก็ไม่แสดงถ้าพูดไม่เพราะขึ้นมากูขึ้นทันทีนะมึงนะมานะก็แสดงไอ้นี่เพราะว่าเรามันปล่อยให้ใจของเราเนี่ยติดอยู่กับเรื่องที่ดีมามากเก็บเกี่ยวแต่เรื่องดีๆใส่ตัวเอาดีๆใส่ตัวเอาชั่วให้มันกลับบ้านก็ไปเอาดีใส่ตัวไว้มึงน่ะเลวกูน่ะดีมึงน่ะเลวกูมึงน่ะทำไม่ถูกกูน่ะทำถูกเก็บหมดนี่ถ้าคนคนหนึ่งมีสองลักษณะสวยไหมมีทั้งปฏิฆะทั้งเมตตามีทั้งปฏิฆะทั้งมีมานะตายห่ากันแล้วทีเนี้ยเกิดใหม่เหอะแก้ยากมากเลยยากมากต้องฝึกกันอีกเยอะแต่ตามความเป็นจริงมันก็มีกันทุกคนเพียงแต่ว่าเราอยู่ในการที่ไปอยู่ในเขาเรียกในโอกาสไหนๆที่มันสร้างเหตุให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราปล่อยครูบาอาจารย์ไม่สั่งไม่สอนเราหรือสั่งสอนเราเสกดื้อด้านว่ายากสอนยากไอ้อย่างนี้เราก็ยากเพราะก็เตือนแล้วอย่านะลูกไม่รู้จักคำว่าอย่ารู้แต่ว่ามีกฎต้องฝ่าคติว่างั้นฝ่ากฎอย่างเดียวอย่าได้มีกฎนะกูฝ่าหมดเลยอย่างนี้เธอก็ฝึกยากแล้วเพราะเธอไม่อยู่ในกฎระเบียบคนที่เขาสามารถฝึกระงับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เขาต้องมีกฎระเบียบกับตัวเองเขาต้องไม่ฝ่าไม่ฝืนมันถึงจะสามารถบังคับใจเราไหวถูกไหมล่ะเขาจึงบอกว่าคนจะฝึกให้ดีมีผลมันต้องอยู่กับคนที่เขาตั้งใจกำกับเราได้เขาต้องกำกับเราได้ถ้าเขาปล่อยให้เราตามสบายแล้วก็ตายมีหวังแย่เธอต้องไปอยู่ในที่มีกฎมีระเบียบแต่พอไปอยู่ในกฎมีระเบียบปุ๊บเธอก็ไม่ชอบใจมันไม่สนุกไงเซ็งแต่งขึ้นมามันก็มาอยู่ไม่ได้นานแล้วเบื่อแล้วเห็นมีอะไรเลยไม่หนุกเลยไม่มันนี่งั้นแล้วก็ไปแหละเพราะก็มันห้ามไม่ได้กินอะไรก็ไม่อร่อยไม่ย่อยว่างั้นก็ระเบียบเขามีเขาไปกินข้าวก็กินสำรวมกินเอาหลายๆอย่างใส่จานด้วยกันแล้วก็กินเข้าไปกินไม่ลงไม่ย่อยไม่ย่อยเอาหวานปนข้าวเอาข้าวปนหวานกินไม่ได้นี่ว่าเราไม่ฝึกเขาพยายามจะฝึกให้เราอดทนต่อสิ่งเหล่านี้แล้วกินมันก็ไปพอเธอฝึกมันจนรู้สึกมันเริ่มที่จะชินกับสิ่งนี้ปุ๊บเธอก็ง่ายแหละกินอะไรเธอก็ไม่ต้องเลือกกินได้ทั้งหมดอ่ะขี้เคยก็กินแม่งก็ไปเอาเห็นดูทหารก็ฝึกกันสิจะเอาให้ตัวรอดได้เขาก็ต้องฝึกกันแบบนั้นไหมล่ะฝึกนั้นทหารเขาจึงต้องอาศัยระเบียบเขาจึงอยู่ในกฎเกณฑ์ที่มีระเบียบเขาจึงระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ดีกว่าคนทั่วๆไปก็ว่าตาเขาต้องมองอย่างนิ่งนิ่งเขาไม่สายไปสายมาเธอไปดูนักเรียนในห้อยทั้งหลายสิเวลามันยืนแถวเป๋าไอ้ท่านั่นนะป้ารถมองรถเมย์มาแล้วมันยืนมันสายหน้าสายตาพี่ไหนกันหรอกมันยืนนิ่งถือกระเป๋าอย่างนั้นยืนเป็นหุ่นเช็ดมันอย่างนั้นก็เขาฝึกมาอย่างนั้นจะนั่งจะเดินจะยืนจะกินจะพูดจะจาเขาก็ฝึกกันมาหมดแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่พอเข้าโรงเรียนฝึก
มันก็ต้องเป็นอย่างเขาเพราะถ้าไม่กันอย่างเขาก็โดนลงโทษในการที่จะทำให้การสำรวมกายวาจาแล้วสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจของเราได้ดีใจมันอาจจะไม่ได้ระวังเท่าไหร่แต่ว่าพอไอ้พวกนี้มันระวังปุ๊บจิตมันก็เลยไม่รู้จะไปยังไงมันก็อยู่ในสภาพที่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าช้ำหน่อยเศร้าซึมหน่อยใหม่ๆนะเออหงอยเหงาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นแต่นานๆเข้ามันก็เลยกลายเป็นคนเฉื่อยชาไปเฉิมเฉิมเลยออกมาเบอร์ก็ออกจากนั้นร้อยใหม่ๆเบอร์เลยถ้าไปอยู่ในที่ที่เพื่อนๆ เขาเป็นอีกสังคมหนึ่งนะไปไหนก็นั่งไม่เป็นกับเขาหรอกก็บอกไปเต้นนี่กูเต้นไม่เป็นกูได้แต่ฮึบฮับฮึบฮับอย่างเงี้ยมึงอะไรกูล่ะเดี๋ยวกูก็ตะเบะสิเต้นไงเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังใช่ป่ะคือทั้งหมดเนี่ยเขาต้องฝึกจิตในการบังคับอายตนะมันถึงจะเอากันไหวแต่ถ้าเธอไม่ได้อยู่ในที่ที่เขาฝึกจิตเธอมาฝึกเองเธอไปไม่รอดหรอกเพราะเธอไม่เก่งต่อการบังคับใจเธอมานานแล้วไม่มีใครมาคอยฝืนเธอบังคับเธอไม่มีใครทำให้เธอต้องร้องห่มร้องไห้ไม่มีใครทำให้เธอต้องร้องโหยหวนโอ้ช่วยฉันทีเถอะช่วยฉันเอาจากไปที่นี่สิทีเถอะฉันไม่อยากอยู่แล้วมันยังกันลงฆ่าสัตว์กักขังฉันเหลือเกินอยากแม่ช่วยหนูทีแม่ช่วยหนูทีต้องร้องเรียกแม่ว่างั้นแต่ก็ต้องอยู่อย่างนี้อยู่จนกว่าเธอจะสามารถปรับใจของเธอได้ดีนั่นแหละมันถึงจะระงับได้มันยังเด็กพระสุธรรมเนี่ยเขาก็ฝึกอายตนะฝึกการรู้การเห็นสิ่งภายนอกเขาก็ไม่ให้รับรู้อะไรตัดนู่นตัดนี่ว่าจิตถึงมันจะไม่ค่อยเป็นปกติเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็สามารถเป็นผู้ที่คุ้นเคยต่อการฝึกอายตนะมาดีเวลาออกไปแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมีโทษต่อการเห็นอายตนะเหล่านั้นมันไม่ไปไวไงมันไปเหมือนกันแต่ว่าก็มันยังช้าหน่อยอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของจิตของเราจะมีเมตตาเพราะปฏิฆะมันก็ต้องละพวกอายตนะพวกเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะอย่าให้ใจเราไปยุ่งกับมันก็จะดีแต่รวมความแล้วมันต้องอยู่ในโรงฝึกเองไม่รอดเองไม่รอดกันแน่เพราะว่าก็เธอแหกกฎทุกอย่างแล้วเธอจะฝึกตัวเองรอดไหมล่ะไม่รอดเธอต้องไปอยู่ในที่ที่เขาจับเธอฝึกเธอจะแหกกฎเธอก็โดนแน่เลยโดนบังคับโดนขังโดนประจานโดนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเธอก็ต้องยอมที่จะไม่แหกกฎทั้งหลายออกไปจนกว่าจิตของเธอจะเชื่องไปนะ4-5ปีนั่นแหละเอาไม่ล่ะไปฝึกอย่างนั้นไม่ล่ะจะส่งไปแล้วมีที่ฝึกนะรับรองว่าเธอจะต้องร้องไห้ไปอีกหลายคืนอย่างที่วัดพระนอนเนี่ยถ้าองค์ไหนเกเรส่งฝึกเลยนะจริงฝึกไปเลย15วันไปอยู่ในที่ที่เขาฝึกกันแบบเรียกว่าคุณไม่พาสายตาของคนที่เขาเป็นครูฝึกกันแล้วกันลุกกระโปกระบาลนั่งทำหลับแล้วหลับโดนนั่งงงๆอย่างยุดไม่ได้นะโดนอย่างเงี้ยลองโดนกระบาลโป๊กเลยตาสว่างเลยแต่เป็นยุคกชดาขึ้นแล้วมันหัวมีชดาขึ้นแล้วหัวสูงเลยนี่ที่นู่นก็ฝึกกันอย่างนั้นแต่เราไม่ได้มาบังคับกันนี่เรื่องนี้แต่ก็จะอ่อนเรื่องการที่จะไม่ค่อยบังคับใจตัวเองก็ถ้าคนอื่นก็บังคับกันบ้างที่นี่นะก็ต้องบังคับกันบ้างไม่งั้นเราก็จะปล่อยปะละเลยจนเกินไปรวมแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้เรื่องที่จะฝึกจิตไม่ได้มันฝึกได้แต่มันมีวิธีฝึกของมันโดยเฉพาะจนมันจะ
เบาลงแล้วบางคนที่เขามีปฏิฆาจากมานะพวกนี้เขาไม่ต้องฝึกเขาฝึกกันมาดีแล้วมันระเบียบเป๊ะ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 ใช่ไหมพอระเบียบเป๊ะเป๊ะแล้วมันมองคนอื่นแล้วมันเหยียดหยามอะพวกในห้อยมองพวกเราเนี่ยมันมองโอ้ยคนละเกรดของเขาอะเขาเนี่ยมาเปี้ยหมดทุกอย่างเนี่ยว่ามึงนี่ไม่มีระเบียบมึงนี่ไม่มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนเขาอะเขาเนี่ยมันระดับนั้นนะเขาก็ยืดเขาเดินไปไหนเขายืดตลอดยืนบนรถเมล์เขายังยืดเลยยืนองอาจเขาไม่ต้องเกรงกลัวอะไรนั่นแหละคือว่าติดดีอะเพราะติดดีก็ติคนอื่นปฏิฆาก็เลยเกิดขึ้นในตรงที่ใจมันชอบไปเพ่งโทษคนอื่นว่าทำไม่ถูกทำไม่ควรทำไม่ดีอย่างนี้เป็นปฏิฆาอย่างนี้ไม่มีเมตตาขาดเมตตาไอ้ปฏิฆาแบบมีเมตตาที่เธอว่าก็น่ารำคาญใจรวมความแล้วซวยบรรลัยทุกเรื่องไม่มีดีสักเรื่องเดียวจะเกิดเลยนะแต่เราไม่เกิดแล้วก็มาจะมานั่งฝึกให้มันเสียเวลาใช่ไหมรวบรัดตัดใจความละอวิชชาอย่างเดียวกูหมดความพอใจแล้วกูหมดความยินดีแล้วกูไม่อยากมีอะไรทั้งนั้นจิตเราจะเป็นอย่างนี้ก็ช่างหัวมันเด้อแต่เราไม่เกิดแล้วไงไม่กลับมาเจอคนมันก็เราก็ไม่ต้องยุ่งใจเราก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมล่ะเราก็พิจารณาไปตามที่ครูบาอาจารย์สอนทุกวันทำมาชินิดชินหน่อยนะเดี๋ยวมันก็ดีดตัวเราไปได้อย่างน้อยกรรมบท10ของเรามันจะต้องทรงไว้อย่าให้มันเสื่อมนะไม่อย่างที่พระท่านแสดงว่าคิดต้องคิดให้มันครบอย่าคิดให้มันขาดไปเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือกฎของความเป็นธรรมดาไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะทำให้จิตของเรามันมีความสุขต่อการรักษาศีลได้หรอกนะมีอะไรถามไม่ใจห้ามถามเรื่องจิตของโกรธอยู่นะแอบนะแอบนะไปก่อนมีไหมลูกมีอะไรจะถามกันไหมล่ะหรือตอนนี้นึกไม่ออกจะหลังจดมากับบ้านเลยก็ได้จดแกเองก็ไม่ต้องรู้อะไรแล้วรู้มากเดี๋ยวสีสัญญารับเอาแต่ต้องรู้อะไรเยอะแล้วรู้เรื่องเดียวพอแต่รู้เยอะถ้ารู้เยอะๆเราจะไม่เอาดีไม่ได้รู้ไปจีละเรื่องแล้วก็ทำเรื่องนั้นให้มันดีพอแล้วเดี๋ยวพอดีแล้วเราก็ขยับไปอีกเรื่องอย่างนี้ดีกว่านะคนเขาจะเก่งหรือคนจะสามารถทำอะไรได้เขาก็ต้องทำเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดีไปก่อนอย่าเรื่องอื่นเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรใช่ไหมล่ะกำลังใจเราคุ้นแล้วอะไรๆก็ง่ายแล้ว